สวัสดีครับนี้เราก็อยู่กันในแหลกหินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับความรู้และความเพ้อฝันนะครับเนื้อหาจากท่านขงจื้อนะครับเนื้อหาเขาบอกว่านะครับหากเรียนหนังสือแต่ไม่รู้จักใช้สมองคิดพิจารณาจะก็จะพบกับความสับสนหากมัวแต่เพ้อฝันแต่ไม่รู้จักหาความรู้ใส่ตนก็จะอยู่แต่ในวังวนแห่งความคิดอันตรายนะครับเขาบอกว่าการเรียนเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนั้นต้องเป็นการเรียนที่เกิดจากการพิจารณาแล้วว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์เมื่อถูกนำไปใช้จริงๆเท่านั้นหากเป็นเช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ได้รับการเรียนรู้ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแต่ในทางกลับกันนะครับหากว่าความรู้ที่ได้นั้นเป็นเพียงความรู้จอมปลอมที่ดูเหมือนกับความรู้ที่ถูกต้องย่อมไม่อาจนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนความรู้ดังกล่าวเป็นเพียงความเพ้อฝันตามความคิดของผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นไม่อาจทำให้กลายเป็นความจริงได้และความรู้เช่นนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ศึกษาร่ำเรียนอยู่นอกจากจะมีหน้าที่สำคัญคือหมั่นศึกษาเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักแยกแยะระหว่างความรู้และก็ความเพ้อฝันอีกด้วยโดยเลือกรับเอาแต่สิ่งที่เป็นความรู้จริงๆเท่านั้นหากทำได้เช่นนี้ย่อมถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับความรู้อย่างแท้จริงผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบแล้วนะครับโอเคครับถ้าใช้ถามผมว่าจะยกตัวอย่างยังไงสรุปยังไงเกี่ยวกับความรู้และความเพ้อฝันเอาอย่างนี้แล้วกันเริ่มจากสมมติคุณมีความคิดอยากมีเงินแสนแรกใช่ไหมครับเงินแสนแรกเนี่ยหลายคนก็จะคิดจินตนาการมันจะดีเนาะถ้าชีวิตฉันมีเงินแสนทำไมเราไม่ลองสร้างเงินแสนนั้นดูล่ะโอ้ยจะไปสร้างได้ยังไงเงินเดือนแค่หมื่นเดียวคุณลองวางแผนจากเงินหมื่นหนึ่งอะว่าคุณจะประติดประต่อกันยังไงให้มันกลายเป็นแสนหนึ่งนะครับก็ลองเก็บเงินในวิธีต่างๆไม่ว่าจะซิกจาหรือว่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะถ้าคุณเอาแต่คิดว่ารอถูกหวยแล้วกันเผื่อมีเงินแสนเข้ามาคุณจะซื้อหวยคุณก็ซื้อไปครับแต่ก็ไม่ถึงว่าให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บก็คือเก็บส่วนที่แบบว่าจะให้มันมีแสนหนึ่งอ่ะสักเดือนละสัก 15-20% ถ้าเป็นไปได้นะครับน้อยสุดก็สัก 10% ละกันสมมติคุณเงินเดือน 10,000 ใช่ไหมครับถ้าคุณเก็บได้แค่เดือนละ 1,000ปีหนึ่งคุณก็จะได้12,000อันนี้คือเงินที่ต้องห้ามยุ่งเด็ดขาดหมายความว่าอีก10ปีข้างหน้าคุณถึงจะมีเงิน 100,000 บาทโหนานไว้หรือเปล่าเงิน 100,000 อีก10ปีแน่นะและถ้าเกิดว่าคุณไม่ถูกไม่มีเงินแสนเข้ามาจากการที่คุณซื้อหวยตลอดทั้ง10ปีอย่างน้อยเงินตรงเนี้ยพาคุณไปถึงแสนได้แน่นอนคุณพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับมันประมาณนี้นะครับให้แยกแยะความรู้กับความเพ้อฝันทุกคนมักเพ้อฝันนะว่าเมื่อไหร่จะรวยสักทีแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องค่อยๆสร้างนะครับทุกอย่างมีเหตุและผลของมันคนรวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นเพราะว่าเขาสร้างระบบกิจการอะไรของพวกเขาอ่ะเขาอาจจะไม่ต้องลงแรงอะไรเยอะเขามีลูกน้องมีลูกจ้างที่มาคอยทำงานให้เดือนไหนขาดทุนก็หนักหน่อยแต่ว่าโดยรวมภาพรวมแล้วเขาก็มีเงินมากกว่าพวกลูกจ้างอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องออกจากความเพ้อฝันนะครับลองออกมาลุยลองออกมาลำบากดูแค่ผมยกเรื่องราวของเงินแสนหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตยังไงเนี่ยหลายคนอาจมองว่าก็ไม่เท่าไหร่ในเงินแสนหนึ่งผมบอกเลยว่าอันเนี่ยตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าเงินแสนหนึ่งของผมตอนนี้ไม่ง่ายนะครับตัวผมในตอนเนี้ยเงินแสนหนึ่งบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับถ้ามาจากการเก็บของผมนะรายได้ผมราวๆ 20,000-30,000 เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเมนเทนแนนซ์ผมมีลูกชายด้วยก็คือค่าใช้จ่ายผมค่อนข้างสูงอยู่แล้วและการจะเก็บเงินแสนหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตามระบบระเบียบที่เราตั้งไว้ 10% จากรายได้ 10% ของผมก็คือ 3,000 ก็ห้ามยุ่งถ้าปีนึงมันก็จะได้ประมาณ 36,000 หมายความว่า3ปีผมจะมีเงินแสนได้อยู่ดีไม่ว่าจะด้วยทางใดทางหนึ่งแต่อย่างแย่ที่สุดก็คือทางเก็บตังค์ในทางเนี้ย 10% เนี่ยก็จะสร้างเงินแสนให้ผมอยู่ดีมันประมาณนี้เลยครับนะไม่รู้จะยกตัวอย่างเรื่องอะไรเลยเอาเรื่องเงินมานะครับผมก็มันเปรียบเทียบได้หลายเรื่องนะคำว่าเพ้อฝันกับความรู้เนี่ยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับก็5นาทีแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับหายกันไปนานนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับผม
ครับขอบคุณนะครับที่คอยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมใครที่ถูกจริตกับผมหรือว่าชอบความเป็นตัวของผมในการที่ผมทำพอดแคสต์หรือทำเนื้อหาเรื่องราวต่างๆคุณสามารถให้กำลังใจผมได้ในการกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากๆแล้วนะครับผมอีกหน่อยจะมีเนื้อหาพรีเมียมคอนเทนต์นะครับผมยังไงก็ติดตามกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณนะครับอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับรีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม